ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสามีปับเปี๊ยะสมัยใหม่มาฝากนะครับมีชื่อว่าปับเปี๊ยะชีสเราก็ซื้อแผ่นแป้งปับเปี๊ยะโบราณมานั่นแหละคุณผู้ชมมอสซาเรลล่าชีสวางลงไปเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคุณผู้ชมคุณอาจจะผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเป็นมะพร้าวเผาก็ได้แป้งเปียกคุณผู้ชมทำให้ได้ตามจำนวนที่คุณผู้ชมต้องการนะครับเรื่องทอดๆเนี่ยคุณผู้ชมเราต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจไข่ไก่ตีพอแตกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือคอนเฟลกที่เราซื้อมารับประทานเป็นอาหารเช้าจัดการบุบซะจนกระทั่งละเอียดแบบนี้จุ่มลงในไข่คลุกคอนเฟลกให้ทั่วแล้วก็ย่อนลงไปทอดถ้าสุกเหลืองได้ที่คุณผู้ชมเราก็ตักขึ้นวางบนตะแกรงเตรียมไว้เรามาทำน้ำซอสสำหรับราดปับเปี๊ยะกันนะครับซอสปับเปี๊ยะในวันนี้จะแนะนำให้คุณผู้ชมทำเป็นซอสปับเปี๊ยะทุเรียนนะครับซึ่งตอนนี้กำลังมีเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเริ่มต้นด้วยการใส่แป้งข้าวโพดลงไปในหม้อเกลือป่นเสริมไอโอดีนอัมพวากะทิแท้ 100% เนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีเหลืองไข่เปิดเตาและคนส่วนผสมทั้งหมดจนกระทั่งสุกข้นนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมทั้งหมดสุกข้นแล้วส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้มีแค่เนื้อทุเรียนเท่านั้นมันคงไม่หวานและไม่เป็นที่ถูกใจแต่สำหรับบางท่านที่มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำตาลในร่างกายอาจจะต้องงดการรับประทานน้ำตาลวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำขวดนี้คุณผู้ชมครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนตราสีสันน้ำหวานคีโตเพื่อสุขภาพสูตรไม่มีน้ำตาลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกายนะครับเสร็จแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคุณผู้ชมจะได้ความหวานอร่อยและมีกลิ่นหอมของทุเรียนจัดปับเปี๊ยะลงจานแล้วก็ซอสทุเรียนนอกจากวันนี้จะเสิร์ฟคุณผู้ชมด้วยปับเปี๊ยะแล้วยังมีเครื่องดื่มสุดพิเศษแถมคุณผู้ชมอีกคุณผู้ชมจะแปลกใจว่าน้ำแอปเปิ้ลธรรมดาธรรมดาทำไมเราต้องเสิร์ฟได้หรูหราขนาดนี้และคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับน้ำแอปเปิ้ล 100% ตราชบาพร้อมกลิ่นแอปเปิ้ลสีแดงเราก็เติมเมล็ดชีลงไปอีกวันนี้ถือเป็นวันสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมนะครับและสำหรับช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมให้คุณผู้ชมแล้วนะครับกับชิฟฟ่อนลิ้นจี่กับชีสฟรอสติ้งอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีเมนูชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไม่ใช่แค่ทำชิฟฟ่อนวานิลาธรรมดาแต่วันนี้พวกเราจะทำชิฟฟ่อนลิ้นจี่กันช่วงอร่อยเดินใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกรอบอัญมณีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนกระทั่งเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนน้ำตาลละลายแล้วลดไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นหยอดวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จากนั้นใช้ผู้กันจุ่มสีผสมอาหารที่เตรียมไว้ลงในวุ้นแค่พอเข้ากันค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใช้ผู้กันจุ่มสีและคนในวุ้นจะทำให้สีผสมอาหารกระจายตัว
ทำให้เหมือนสีของอัญมณีใกล้เคียงของจริงแช่เย็นจนส่วนผสมวุ้นทรงตัวดีเรียงวุ้นบนตะแกรงจากนั้นนำไปตากแดดให้บริเวณผิวด้านนอกแห้งจนน้ำตาลเกาะบริเวณรอบชิ้นวุ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกรอบอัญมณีเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูลิ้นจี่สตรอเบอรี่โซดามาฝากค่ะละลายลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นกรานิเตอร์เทสกับน้ำต้มสุกเข้าด้วยกันพักให้เย็นสนิทใส่เนื้อลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมหั่นเป็นชิ้นลงในพิมพ์น้ำแข็งหยอดด้วยน้ำลิ้นจี่ที่ผสมไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าช่องแช่แข็งจนทรงตัวดีใส่สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นกรานิเตอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟเติมน้ำแข็งลิ้นจี่สลับกับสตรอเบอรี่สดหั่นเป็นแว่นค่อยๆหยอดโซดาจนเต็มตกแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่สดและใบโรสแมรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสกรานิเตอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสกรานิเตอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้